ดิวเปิดค่าใช้จ่ายทริปครอบครัวสุดหรูล่องเรือยอด8วัน7คืนซื้อบ้านได้หลายหลังคุ้มค่าที่เราจะจ่ายตังจำนวนนั้นดิวเปิดค่าใช้จ่ายทริปครอบครัวสุดหรูล่องเรือยอด8วัน7คืนซื้อบ้านได้หลายหลังดิวอริสราเผยคลิปเข้าดาวปีใหม่บนเรือสุดหรูแบบสับคลิปนี้ดิวจะพาครอบครัวไปล่องเรือเคาท์ดาวน์ปีใหม่กันแต่แพลนนี้ตอนแรกแทบไม่มีคนรู้เซอร์ไพรส์สุดแดดเรียกว่าเป็นทริปสุดแฮปปี้หรูหราอลังการพาครอบครัวมาฉลองส่งท้ายปีกันบนเรือยอชต์ความอลังการของแม่ดิวอยู่9วันเตรียมชุดสวยมา14ชุดเบาๆภรรยาถึงกับเอ่ยปากชมเซบาสเตียนว่ามีทั้งสามีพ่อของลูกและหัวหน้าไกด์ทัวร์จัดการดูแลทั้งทริปพาส่องความหรูหราแต่ละห้องบนเรือลุ้นจับสลากของขวัญครอบครัวพ่อแม่สามีด้วยลุ้นกันสนุกสนานตื่นเต้นเลยก่อนจะลงไปเที่ยวเกาะห้องกระบี่ด้วยโดยดิวเล่าถึงเรือนาวิสวันเรือหรู4ชั้นรวมชั้นใต้ดินกลุ่มของดิวเป็นกลุ่มแรกเพราะเรือเพิ่งล่องมาจากต่างประเทศเลย7เดือนกว่าจะล่องมาถึงไทยพร้อมทั้งเผยถึงค่าใช้จ่ายคืน1ถ้ารวมค่าอาหารรวมทุกอย่างแล้วต่อ1คืนเรือลำนี้จะประมาณคืนละ 1.5 ล้านทริปนี้แพงมากเลยดิก็คูณเอา8วัน7คืน8วัน12ล้านแต่เขาชาร์จเป็นวันไม่ได้ชาร์จเป็นคืนโหดมากไม่เป็นไรก็เป็นทริปครอบครัวอะไรอย่างนี้เพราะไซลาสเขาไปต่างประเทศไม่ได้ก็อยู่แถวนี้แล้วกันและเพราะทริปนี้ก็ต้องการเซอร์ไพรส์ครอบครัวเซฟสามีด้วยและคุณแม่ดิวด้วยเราก็เลยรู้สึกโอเคมันคุ้มค่าที่เราจะจ่ายตังจำนวนนั้นพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ทนายตั้มสวนกลับอดีตรองนายกรัฐมนตรีลั่นใครกันแน่ทำเป็นขบวนการพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ทนายตั้มสวนกลับอดีตรองนายกรัฐมนตรีลั่นใครกันแน่ทำเป็นขบวนการรู้อยู่เตมอกตัวเองมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่จะไปมั่นกับผู้หญิงอื่นได้ยังไงจากกรณีอดีตรองนายกรัฐมนตรียอแอบมีสัมพันธ์กับภรรยาของคนอื่นโดยล่าสุดมีกระแสข่าวตำรวจสน.บางยี่ขันธ์สั่งฟ้องน.ส.ธันวรินทร์หญิงคนสนิทอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจิรวุฒิสามีของนางสาวธันวรินทร์นางธัญวรรณแม่ของนางสาวธันวรินทร์และนายพงษ์อนันต์พ่อของนางสาวธันวรินทร์ฐานร่วมกันช่อโกงและตำรวจยังขอศาลออกหมายจับนายพงษ์อนันต์ด้วยโดยผู้แจ้งความคืออดีตรองนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกสินสอดคืนจากหญิงสาวและครอบครัวตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่11มกราคม66ทนายตั้มโพสต์ข้อความในเพจสิทราเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนถึงประเด็นนี้ระบุว่าเรื่องนี้ชักสนุกใครกันแน่ทำเป็นขบวนการคดีนี้มีการอ้างว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีรักจริงมีผูกข้อไม้ข้อมือและเอาสินสอดของมั่นให้ฝ่ายหญิงถ้าจะเรียกคืนตามกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วเพราะอดีตรองนายกรัฐมนตรีรู้อยู่เตมอกว่าตัวเองมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่จะไปมั่นกับผู้หญิงอื่นได้ยังไงที่สำคัญการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือมีญาติผู้ใหญ่ฝ่ายไหนไปบ้างครับมีรูปหลักฐานสักรูปหรือเปล่าหรือเป็นแค่ข้ออ้างลอยๆเพื่อแก้เกมไปวันๆส่วนการจะอ้างว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงมีสามีแล้วคนระดับนี้ก่อนจะทำพิธีจะไม่เช็คการเลยหรือรู้อยู่เต็มอกแต่ไม่สนใจแค่นั้นเองติดตามให้ดีนะครับพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์
ไม่ใช่สวยพยานซองเงินสดบนโต๊ะอธิบดีกรมอุทยานเผยเป็นเงินค่าเช่าพระทำบุญพยานซองเงินสดบนโต๊ะอธิบดีกรมอุทยานแจงปปปเผยเป็นเงินค่าเช่าพระทำบุญไม่ใช่ส่งสวยแต่อย่างใดตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่11มกราคม66พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายรัชดาสุริยกุลณ อยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าก่อนหน้าได้ออกหมายเรียกพยานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมอุทยานให้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนจำนวน15คนโดยนัดหมายให้มาพบในวันนี้3รายวันที่12มกราคมอีก4รายและวันที่13มกราคมอีก8รายซึ่งทราบว่ามีผู้ตอบรับว่าจะเข้ามาให้การจำนวน3รายโดยเข้าให้การวันนี้1รายพรุ่งนี้วันที่12มกราคม1รายและวันที่13มกราคมอีก1รายส่วนที่เหลือนั้นยังไม่ตอบรับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามหากพยานยังไม่มีการตอบรับหมายก็จะออกหมายเรียกอีกเป็นครั้งที่2และถ้ายังไม่ตอบรับอีกก็กำลังพิจารณาว่าเดินทางไปขอสอบปากคำและตรวจสอบที่หน่วยงานนั้นๆด้วยนอกจากนี้ก็จะนำซองเงินของกลางส่งไปตรวจพิสูจน์ทราบลายนิ้วมือแฝงและ DNA เพื่อพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นเจ้าของด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าส่วนความคืบหน้าของคดีหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วก็จะสรุปสำนวนนำส่งปปช.รวมทั้งจะมีการตั้งคณะทำงานจากปปท.และบก.ปปป.เข้าร่วมด้วยเพราะเป็นคดีใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของสังคมจึงต้องดำเนินการอย่างรอบครอบและชัดเจนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนี้หากนายรัชดาประสงค์จะเข้าให้ปากคำเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมอีกนั้นก็สามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานอกจากนี้ตนอยากฝากไปถึงพยานบุคคลต่างๆที่ถูกออกหมายเรียกไปนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เข้ามาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนจะดีกว่าโดยเชื่อว่าสาเหตุที่พยานหลายรายยังไม่ยอมตอบรับนั้นก็อาจเป็นเพราะยังมีความกังวลซึ่งตรงนี้ตนขอยืนยันว่าพร้อมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายไม่มีการกลั่นแกล้งอย่างแน่นอนรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าสำหรับพยานซองเงินสดรายแรกที่เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งจากการสอบปากคำพยานก็อ้างว่าเงินสดในซองจำนวน 100,000 บาทนั้นเป็นเงินค่าเช่าพระและเงินค่าทำบุญไม่ใช่เงินสินบนแต่อย่างใดพร้อมกับนำรูปภาพพระบูชาดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณาอีกด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การแต่อย่างใดและจะได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไป